Foundation. ถ้าหนักเกินไปเนี่ยประสาทจะสุดไปเพราะว่าตอนที่จะสร้างประสาทเนี่ยเขาขุดลงไป8เมตรขุดลงไป8เมตรอันดับหนึ่งคือปูเดซายอันดับ2คือสิลาแรงอันดับ3คือหินทรายที่เราเห็นนะครับน้ำที่เราเดินเข้ามานี่จะมีคลื่นน้ำล้อมรอบใช่ไหมคลื่นน้ำนั้นน่ะเขาไม่แห้งไม่ให้แห้งเด็ดขาดเพราะว่ามันดันให้ทรายที่อยู่เป็นทรายสาดทรายเวลาโดนน้ำมันจะมันจะแข็งมันจะแน่นครับถ้าปราสาทใดที่ไม่มีคูน้ำตัวปราสาทเนี่ยจะถล่มไปเลยเพราะว่าการสร้างเนี่ยเขาเอาก้อนหินมาวางก่อนซ้อนกันเท่านั้นน่ะคือไม่มีอะไรเชื่อมอ่ะถ้าถล่มก็ถล่มไปทั้งหมดเลยครับผมงั้นเขารักษาปันอย่างดีครับอีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งคูน้ำที่ล้อมรอบคือเปรียบเสมือนมหาสมุทรที่ล้อมรอบโลกครับทำไมครับเพราะว่าตามกัมพีของฮินดูเขาได้คิดว่านครวัดจำลองมาจากภูเขาประสุเมนแล้วถามว่าภูเขาประสุเมนอยู่ตรงไหนภูเขาประสุเมนคืออยู่จุดกลางของจักรวาลของเราคืออยู่ใจกลางเป็นสะดือของแผ่นดินแล้วล้อมรอบนะฮะภูเขาประสุเมนคืออะไรครับคือมหาสมุทรล้อมรอบนครวัดคือคูน้ำแล้วเข้าไปภูเขาประสุเมนได้เราต้องข้ามมหาสมุทรไปแล้วเข้ามานครวัดได้เราต้องเดินสะพานมาครับแล้วสะพานนั้นเขาให้ชื่อว่าสะพานสายรงสะพานสายรงเนี่ยเชื่อมในโลกมนุษย์มาถึงโลกสวรรค์ครับแล้วได้นะฮะแล้วได้ข้ามสะพานนั้นแล้วปรือสมือเราได้มาเจอที่เราได้มาเจอสวรรค์ครับนะฮะเฉพาะคือข้างบนเนี่ยนะฮะที่ต้องขึ้นไปให้ได้เพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นทางวัดชันบริสุทธิ์ทุกวัดปราเขาจะปิดทำไม่ให้ขึ้นคุณมีโรคหัวใจไม่ให้ขึ้นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีก็ไม่ให้ขึ้นใส่หมวกทางโรงก็ไม่ให้ขึ้นด้วยแต่งตัวแบบสิสีก็ไม่ให้ขึ้นด้วยเพราะว่าข้างบนเนี่ยปัจจุบันมีพระพุทธรูปเมื่อก่อนเนี่ยประสาทนี้ของฮินดูข้างบนมีแต่รูปปั้นของพระวิษณุแต่หลังจากที่พระเจ้าอุ้มจันทร์ราชาศตวรรษที่16ครับย้ายรูปปั้นทั้งนั้นไปประดิษฐานไปเก็บทางหน้าตัวปราสาททุกส่วนข้างบนเนี่ยพอแกะเป็นพระพุทธรูปครับผมเวลาขึ้นไปปุ๊บก็ปรือสมือได้ขึ้นสวรรค์กันด้วยครับโอเคครับเราจะไปขึ้นสวรรค์กันครับเดี๋ยวพาผู้ชมนะฮะผู้ชมขึ้นไปชั้นบนนู่นเลยชั้นบนนู่นนะฮะที่ก็บอกว่าไปขึ้นสวรรค์นะครับแนะนำในสิ่งที่นี่เราไปข้างบนกันครับชมไปชมรายการนี้ถือว่ามีความรู้มากนะครับได้ความรู้ได้ความคิดความอ่านนะการสร้างปราสาทต่างๆนะครับเรามีผู้รู้ที่มาแนะนำให้ผู้ชมได้ชมด้วยนะครับคือเขาเป็นคนที่นี่เลยนะฮะแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่เขาแนะนำทุกอย่างที่นี่เพื่อให้ความรู้นะครับผู้ชมจะได้ไทยวิดีโอเลยไทยวิดีโอเลยเนี่ยไทยคนความน่าจะเผื่อได้ใช้ได้ไทยไปเลยไทยเป็นที่ไทยค่อยไทยภาษาเยอะนะความรู้ต่างๆเนี่ยหาซื้อไม่ได้ต้องมาชมเองนะครับบอกใส่ซื้อจะไปซื้อตามห้างตามอะไรไม่ได้นะครับจะเป็นหินปราสาทต่างๆมุมสูงมุมอะไรนะฮะเก่ามากนะดูยอดปราสาทนะท่านผู้ชมดูยอดปราสาทนะครับอันนี้เป็นด้านบนที่ขึ้นไปโอ้ไม่เป็นไรครับนี่นะครับที่เขาขึ้นข้างบนกันที่พาผู้ชมมาภาพไม่ได้ชาวฝรั่งต่างขึ้นไ
ท่านผู้ชมชมนะครับเยอะมากเลยเป็นคนจีนคนชาวต่างชาตินะครับปีหนึ่งเก็บเงินได้เป็นร้อยมีลำด้วยพวกเขาหายโอ้ยอยู่แถวนี้แหละนี่มาเถอะเยอะมากที่เนี่ยหมดจะรอใครอยู่อยู่ที่นี่ทุกคนมายาวเหยียดเยอะไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรต้นไม้ที่เขานั่นน่ะเป็นลูกเราปีต้นหน้าเนี่ยอ๋อเข้าไปอยู่อ๋อแล้วหน้าเต็มอ่ะหน้ามันเต็มไหมหน้าเต็มภาษาเดี๋ยวจะไปจนภัยกับจีนเหรอเช้าๆนะเขาบอกเช้าเขามาตั้งแต่เช้าไม่จบแล้วผมไม่จบแล้วนี่แหละครับที่เขาบอกว่าสูง65เมตรนะครับเลยเขาไม่นิยมสร้างตึกวาอารามให้สูงกว่านี้นะครับเอาจัดไปเต็มที่ป่ะหน้าเหมือนเตี้ยมาไอ้ตึ๊ก